มันถึงเวลาละที่ที่พี่ต้องมาทวงบัลลังก์อันดับหนึ่ง yeah. ของดาบลินโงคุไม่เชื่อน้องๆดูจัดกลัวกันละสิถ้าน้องๆไม่กดไลค์น้องๆจะโดนพี่ต่อยแบบตะกี้นี้กลัวกันหรือเปล่าถ้ากลัวกดไลค์ซะโอเคเข้าคลิปกันนะครับก็เหมือนว่าตอนนี้นะครับแอดมินเนี่ยได้สปอยอัปเดตใหม่อีกแล้วเป็นดาบเลนโกคุอย่างที่พี่บอกไปนะไงคือมันเป็นเพราะคำสั่งของพี่เองนะครับคือพี่สั่งแอดมินว่าให้มันเนี่ยอัปเดตดาบใหม่เข้ามาแต่มันไม่อัปเดตมันเอาเลนโกคุปรับใหม่เข้ามาเฉยนี่ครับดูสกิลแม่งโคตรเท่โคตรเจ๋งเลยครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นเลนโกคุนะครับทุกคนแม่งกูนึกว่าปานตะวันไอชิบหายโคตรเหมือนเลยทุกคนดูดิดูแบบดูเอฟเฟกต์ข้างหลังนี่นะครับแม่งโคตรเหมือนน่ะแอดมินขี้ก๊อปปะเนี่ยอันนี้ก๊อปดาบพิฆาตอสูรนะครับเนี่ยแอดมินโหไม่มีสมองเลยต้องให้พี่ไปเป็นแอดมินเองแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยดาบ VS ดาบหรอเดี๋ยวพี่อ่านดูแป๊บนึงนะครับกูอ่านไม่ออกหรอกดูกูเกินแปลเอาถ้าที่แปลมานะครับน้องๆเหมือนว่าเป็นดาบโยรุโยรุมังสิเป็นดาบเลนโกคูนะครับ VS ท่อแป๊บของซาโบเอาง่ายๆก็คือ2สกิลนี้นะครับมาชนกันหรือว่า2ดาบนี้เนี่ยมันปรับรีโนเวทสกิลแล้วก็โมเดลนั่นเองเชี่ยโคตรเท่เลยอันนี้เป็นท่อแป๊บครับดูดิชิเคเดี๋ยวท่อแป๊บเรามาเล่นใน EP หน้าแล้วกันนะครับส่วนใน EP นี้เลนโกคูโน1อยู่แล้วเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นในเกมกันครับว่าตอนนี้มันปรับหรือยังก่อนจะเข้าไปรีวิวนะครับทุกคนร้านไก่ตันของพี่เนี่ยมีขายราคาตั้งแต่5บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนมีตั้งแต่ไก่เทพไปจนถึงไก่โคตรเทพเลยเอาง่ายๆคือไม่มีแบบว่ารหัสไก่กระจอกมีแต่ไก่เทพทุกคนสามารถไปอุดหนุนได้นะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยในราคา179บาทนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้เผา V4 เทียร์10ไปโคตรชิลอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างมาแล้วครับแล้วพี่เจอข้าวหัว8ล้านโอ้ยก็มาดิวายไก่ขอเปลี่ยนดาบก่อนแป๊บนึงขอเล่นเป็นเลนโกคูนะครับในคลิปนี้เพราะว่ามันปรับใหม่ไงแล้วก็ต้องเล่นเจิมสกิลให้มันหน่อยละกันดาบปีไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอละหูเช็ดเก้ถ้าถือเปลี่ยนนะเนี่ยใช่ไหมหูเช็ดมันเปลี่ยนไปว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ลองสกิลดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าปึ๊บเอามันได้เออปออุ้ยปอ3ตัวไอ้แม่กูเข้าเซฟซองกันอุ้ยปอ3ตัวโอแอดมินไม่ใช่ละเดี๋ยวพี่จะตบโปให้น้องๆดูนะครับถ้าทุกคนกดไลค์พี่จะตบโปกดหรือยังอุ้ยปอมันได้เปิด PVP ว่ะน้องๆพี่ทำให้ไม่ได้ว่ะทุกคนเสียใจด้วยนะครับเป็นเพราะน้องๆไม่กดไลค์ไงพี่ก็เลยเปิดโปไม่ได้ไม่ใช่สิกูไม่ได้เปิดโปเป็นเพราะน้องๆไม่กดไลค์ไงพี่ก็เลยตบโปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆถ้าทุกคนกดแล้วพี่ถึงจะตบโปได้เข้าใจไหมกดกันมาซะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับใครสนใจอยากได้กางเกงตัวที่พี่ใส่นะครับทุกคนกดไลค์พี่จะแจกพี่ขอแค่คนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกกางเกงตัวนี้ที่อุตส่าห์ไม่ซักมาประมาณ2เดือนละเพราะฉะนั้นกดไลค์ซะถ้าใครอยากได้โอ้กูขัดหูขัดตาว่ะมีโปรมาวิ่งในเซิร์ฟนี่แม่งเอ้ยไอ้ข้าวหัว8ละเอานางไงออกเลยโอ้โหตะกี้นี่พี่กำลังจะตบมันนะครับพี่กำลังจะหาตบเลยแม่งออกเซิร์ฟนี่พี่อีกแล้วอะไรอะไรอะอะไรพี่ชายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูถอยก่อนแล้วกันอุ้ยอันนี้เขาจะเปิดแล้วนะครับเขาจะเปิดแล้วนะครับไม่ใส่ละไม่ใส่ละซันคงไม่ยอมใครอุ้ยอ๋อยอมแล้วครับพี่จะเย็นครับพี่เข้ามาดิไอ้ไก่มันเก่งอ่ะอุ้ยพี่เกือบตายไอ้ชิบหายเลือดเหลือครึ่งหลอดมันคุ้มไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตบมาให้ทุกคนดูนะอันนี้มันเล่นแต่คอมโบเดิมเลยพี่ไม่กลัวหรอกอุ้ยกูนึกว่ากูเล่นดาบคู่อยู่เอาบอลไล่แล้วครับก็มาดิเฮ้เจ็บจัดอ่ะครึ่งหลอดอ่ะมาดิครับก็มาดิครับครึ่งหลอดไปดิครับฮัลโหลครึ่งหลอดไปดิครับกูเฮ้ยนั่งไงกูโดนอีกมันอยู่ไหนวะโอ้ยอะไรหรออุ้ยนี่โคตรจริงจังอ่ะพี่ขอจริงจังแป๊บนึงนะครับน้องๆอันนี้มันเล่นผลเหลี่ยมใส่พี่ไงกูจริงจังขอแป๊บนึงตัวไหนวะเนี่ยกูงงไปหมดละ
หรอไอ้ไก่เฮ้อกูไม่เข้าไปหรอกครับตัวโง่ของมึงไงกระจอกโดนไปซะชิมันหายชิมันหนีพี่เว้ยภูมิใจว่ะมันหนีพี่ละครับน้องๆลูกอีรันน่าคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่ะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บคือพี่ก็งงว่าไหนเขาบอกว่าเลนงงคู่ปรับใหม่วะตะกี้นี่พี่แบบออกหนีตัวนั้นมาเลยนะครับไม่เลนโคตรโง่อ่ะแบบเล่นสเต็ปแบบสเต็ปกะครับพี่ไม่อยากเล่นด้วยครับใครต่อไปนี้นะครับใครเล่นผมประตูพี่แนะนำให้ทุกคนหนีนะครับมันจะมีสเต็ปอย่างนั้นแหละสเต็ปแบบไม่สู้ก็เปิดประตูแล้วก็ดักตบอภิวาแอดมินควรปรับสกิลตรงนี้นะครับคือมันโกงเกินน่ะแม่งไม่มีอะไรสมดุลเลยผลก็โกงดาบก็โกงไอแอดมินไอไก่ผมคนละกันเฮ้ยเฮ้ยผลประตูเชี่ยกูเก็บรหัสพี่ก็จะมีมูลค่าเพิ่มไปอีก2ล้านใครอยากซื้อก็ติดต่อได้นะครับทุกคนกูไม่ขายแล้วกูพูดเพื่อเราย้ายมาเซิร์ฟนี้แล้วกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้าพี่โดนเปิดเลยกูนั่นจะหวีผมเลยไก่เอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ตุ๋ยนะอันนี้ตุ๋ยอันนี้ไม่เท่นะโอ้โหว้าวพี่โดนสตันแล้วมันเกรดอยู่ด้วยไอ้ไก่นี่แม่งมันก็มาดิครับโอ้นี่มันยังเชิงยังไก่อ่ะเชิงโคตรหนาไอ้ไก่นี่ดูดิใครจะเล่นกับมึงว่าหนาอยู่โคตรไกลเลยไก่พี่เจอแล้วครับทุกคนวันนี้แหละคือวันตายของพวกเจ้าล่าเลยแล้วกันอุ้ยโคตรแรงเชี่ยครึ่งหลอดทุกคนเห็นไหมครับโคตรแรงอ่ะอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องก็มาดิอุ้ยเชี่ยมันเปิดไฮคิลบได้พี่ละเบื่อเพราะเปิดไฮคิลบจริงๆเลยเอาไปกินโดอันนี้ไม่ได้เปิดไฮคิลบแล้วกูสกิลไม่โดนเองสภาพเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วว่ะเล็งยากจริงๆเล็งยากเนี่ยอู้เชี่ยโคตรแรงปาดทีเดียวถึงกับหลุดครับทุกคนถึงกับตัวขาดครึ่งเข้าหัว 7.8 โอ้โหตัวขาดโคตรง่ายบัฟไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยใช่ไหมนี่เพื่อนเจออีกแล้วครับทุกคน1ตัวไม่รู้ว่าเขาจะหนีหรือเปล่านะครับเจ้าตัวนี้ว่าหนีชัวร์เลยว่ะอุ้ยไม่หนีไม่หนีเฮ้ยแต่อะไรเนี่ยทำไมสกิลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันควรจะลงไปข้างล่างไม่ใช่หรอมึงตรงไปขึ้นเครื่องอุ้ยอุ้ยยังไงบัลไลท์เจอคนตึงอีกแล้วข้าหัวทะเลอีกกูขอให้อัปเดตหน้าแอดมินเอาปืนกีตาร์ออกพวกมึงจะได้ตายห่ากันหมดคอมโบก็ไม่เป็นถ้าไม่ปืนกีตาร์พวกโง่โอ้ปืนกีตาร์มันโกงอ่ะมันเล่นง่ายเกินไหนแอดมินมึงมาปรับใหม่ดีเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะล่าก็ยากคนหนีก็เยอะเนี่ยไอ้เหี้ยกูสกิลไม่โดนเลยไอ้เหี้ยนี่จุกโคตรดีกูไม่ไหวละบอกจริงละโอ้โหกูโดนอีกแล้วไอ้อุ้ยโดนลุมอ่ะทำไมต้องลุมซันคุงวะซันคุงทำอะไรผิดเนี่ยใช่ไหมครับทุกคนโอ้โหมึงจะลุมกูเพื่อไอ้ไก่นี่ตายไปซะไอ้แก่นี่ไงเฮ้ยโอ้กูจะตายได้ไงวะไม่ไหวละไม่เกือบตายกลัวขอรีเลือกก่อนกันละกันโดนไปดิเต็มหลอดกูพวกแค้นแหละเฮ้ยอันเนี้ยมันลุมกูเนี่ยโอ้พระเจ้า
นี่ไงวัยรุ่นตายไปสิไอ้ไก่มึงด้วยครับลายต่อไปมึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีอูบี้ละเกียกีต้าบู๊กอะดูดิดูมันเล่นดิ A few moments later แม่งมันลุมกันโคตรเยอะเลยครับทุกคนดูดิโอเคคลิปนี้กูปิดแล้วกันนะครับถือว่าคลิปนี้พี่ก็ฆ่าไปได้เยอะเหมือนกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆใครชอบอย่าลืมสมัครไลค์และแชร์บ๊ายบาย